บอกหน่อยพลังทรัพย์ระนาวโฮมสเตย์ครับพลังทรัพย์พลังทรัพย์ระนาวโฮมสเตย์ถ้าเป็นลุงแน่นอนครับอาชีพเท่าไหร่เมื่อกี้อาชีพเท่าไขึ้นไปบนล็อกประมาณ50,000 บาทเหรอครึ่งแสนเลยนะใครเขียนให้จิมมี่ครับโอ้จิมมี่บาร์ดี้แล้วครับท่านโอ้โหแล้วอย่างนี้ไม่ต้องกลัวใครแล้วเจอเนี่ยมากับพระจริงๆพ่อละลุงพ่อเลยของนักสุบันเฮ้ยฮะของลุงสุบันของลุงเหรอโอ้โหนี่ของของพระตลอดเลยเป็นไงบ้างวันนี้ก็ดีใจครับดีใจที่ร้านอะไรได้เกิดแพ้มากี่ครั้งแพ้มาแพ้ครั้งแพ้แพ้ครั้งมากี่ครั้งสองครั้งสองครั้งเหรอไปแพ้ไงเอาสองครั้งเนี่ยแพ้พีกับแพ้เอาไปพีกที่ร้านเมืองทีก็ที่ที่ไหนเออโอ้โหวันนี้นอนหลับยังมาหลับแล้วนอนหลับแล้วนะรู้ท่าแล้วน่าจะมีไพ่สี่ฮะน่าจะมีไพ่สี่คู่นี้ไพ่สี่อีกเหรอน่าจะมีวันนี้เราต้องใจใส่ยกไหนอ่ะยกสี่ยกเอาทำไมยกสองยกสามไม่มั่นใจอ่ะยังไม่ค่อยมั่นใจเมื่อไม่คู่ชกเขามีอาการที่เราเห็นตรงไหนยกไหนหมดแรงครับหมดแรงยกไหนอ่ะยกสามครับยกสามยกสองล่ะเขาหมดแรงไหมดูเขาหมดแรงไหมเริ่มมาเริ่มแล้วใช่ไหมพี่ท่านเขาแรงไหมแรงครับแล้วตอนโดนต่อยหมดไปมีอะไรตกใจไหมไม่ตกใจเสียหลักด้วยใช่ไหมเขาเล่นเยอะไปหน่อยหมดเขาเล่นเยอะไปหน่อยเลยรู้ว่าเขาหมดแรงยกสามเขากะเก็บพี่อ๊อดกะเก็บยกแรกเลยเขากะเก็บเรายกแรกเลยเพราะว่ายืดเยอะไปเนี่ยเขาเรี่ยวแรงเขาจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วเราวันนี้มันเหมือนกับว่าชกเรื่อยๆมันเรียงหรือเปล่ามันพี่เห็นเราชกอ่ะเหมือนกับมันนิ่งมากเลยฮะคนที่เห็นเขาก็คิดว่าเอาอยากจะขอบคุณใครบ้างเอาวันนี้เอาใช่ครับขอบคุณมาร์กัตเบนนี่แล้วก็ทางค่ายมวยที่ฝึกซ้อมกับลานาครับแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจครับได้มีบนบานฉันข่าวไว้บ้างไหมเนี่ยเอามีไหมคนที่ค่ายแล้วครับคนที่ค่ายไว้ยิงละเออนะนี่ต้องบนบานทั้งกล่าวด้วยเนาะบนไก่ที่พึ่งทางใจไงน้องชายแพ้มากี่ไฟเป็นไปติดมา4ไฟโอ้โหไม่รู้จริงไปไฟ5ได้เกิดนะได้เกิดแล้วนะมันต้องมีวันของเราใช่ไหมมันมีวันของคนอื่นแล้วมันต้องมีวันของเราด้วยนะใช่ไหมวันนี้วันของเรามาถึงละน้ำหนักที่ดีสุดเลยน้ำหนัก110ครับ111ถ้าเกิดเขาขอไฟ4เนี่ยโอเคไหมได้เนาะน้องชายถามนิดนึงเรามีศักดิ์อะไรเป็นกับพี่จิมมี่เรามีศักดิ์เป็นอะไรพี่จิมมี่เป็นหลานชายพี่มาร์กัตเบนซ์สนับสนุนที่ใครครับแล้วก็จิมมี่เป็นพี่ของมาร์กัตเบนซ์อ๋อโอเคโอเคยินดีด้วยยินดีด้วย